ันนี้ก็มาเยี่ยมชมบ้านเก่าซึ่งเป็นบ้านของคุณปู่ผมเป็นเจ้าเมืองระนองคนที่3ท่านมีชื่อจริงว่าคอยุ่งหยีนะครับท่านรับปกครองเป็นพญาดำรงสุจริตไม่สนภักดีนะครับก็ท่านมีที่ดินอยู่มีที่ดินแล้วก็มีบ้านหลังนี้แล้วก็หลังจากที่ท่านถึงอนิจกรรมเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ. 2475แล้วก็ผู้จัดการมรดกของท่านส่วนตัวของท่านก็ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับนายหกเสียงตอนนั้นขายไปในราคา 3,000 บาทนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2475แล้วก็ตกเป็นกองมรดกของลูกหลานนายหกเสียงตอนนี้ก็ลูกหลานก็ขายออกไปจำนวน50ไร่แล้วก็เขาคนซื้อต่อมานี่ก็มาไถพื้นที่ตรงนี้ก็เลยเจอบ้านหลังนี้ครับอาคารทรงจีโนโปรตุกีสนะครับซึ่งขมัดโปรตุกีสนี่เขาบอกว่าโปรตุเกสเนี่ยมันจะไม่มีบ้านลักษณะอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เขาจะเริ่มเปลี่ยนเป็นว่าอาคารทรงจีโนยูโรเปียนเห็นว่าจะมีบัวนะครับมีบัวอันนี้เป็นบัวหงายนะครับมีบัวข้างหลังเลยนี่คือกับเบื้องครับอันนี้ผมรังคาตอนปูคนจะปูคันนี้ใช่แล้วความง่ายนี่เหมือนกับกับกล้วยก่อนนี้มุงรังคาด้วยกับเบื้องกับกล้วยนะครับจะซ้อนความหงายอยู่อย่างเงี้ยซึ่งก็ประมาณ1คืบเป็นกับเบื้องดินเผาเราจะเห็นหินอ่อนนี่ครับหินอ่อนครับเป็นที่เขาบอกว่าปูพื้นครับแล้วก็มีตามตอนนั้นเขาก็บอกว่ามีคนมาขโมยไปแล้วก็ต้องเอามาคืนตอนเอามาคืนนี่เขาก็มาทิ้งไว้ข้างบนเนี่ยครับปกติมันต้องอยู่บนพื้นข้างล่างใช่ไหมครับอันนี้เอามาคืนมาทิ้งไว้ข้างบนนี่